วยไทยรายวันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับรองคู่เอกนะครับข้างๆผมครับตะเภาแก้วสิงห์มาวินครับสวัสดีครับน้องเห็นลูกตาชัดแล้วครับหลายคนบอกว่าน้องนี่เป็นมวยไม่มีตาจริงไหมเนี่ยมีนะโอ้เราเห็นชกนี่เดินหน้าฆ่าลูกเดียวเลยนะครับเกียร์ถอยหลังถอดไว้บ้านแล้วครับ หัวเราะเอาไว้ก่อนคู่ชกเนี่ยสงสัยจะกลัวเราหนีกลับบ้านไปแล้วอ่ะครับนะครับเห็นเนื้อตัวคู่ชกยังเป็นไงบ้างครับไม่เท่าไรดูแล้วไม่เท่าไหร่วันนี้ตีให้ตายเลยนะหนีกลับไปก่อนแบบนี้เดี๋ยวเย็นตีให้ตายเลยผลงานช่วงหลังเราเป็นไงบ้างชนะเดชกุญชรชนะเดชกุญชรบ้านช้างยิมใช่ไหมชนะอะไรชนะนอกหรือชนะในวันนั้นชนะในครับอ้าวและเรามวยเข่าก็ต้องชนะในอ่ะสิใช่ไหมบอกกุมารดำถามแปลกๆซ้อมสิงห์มาวินนี่ตัวเป้าเยอะไหมครับเยอะมีใครบ้างครับตะโปทองสิงห์มาวินร้อยเชิงเด่นเกียงไกรครับเมื่อวานนี่เขาชนะกันหมดเลยนะเรานี่ต้องตามไปนะครับถ้าไม่ตามพรรคพวกนี่เดี๋ยวเขาไม่ครบเราครับดูเนื้อตัวครับคุณผู้ชมครับเด็กหนุ่มคนนี้ครับเป็นนักมวยเกียร์ดีครับเดินหน้าอย่างเดียวนะครับผมน้ำหนักมาเท่าไหร่ละ122เนี่ยครับพอดีเลยเหรอครับพอดีครับพอดีเลยนายตื่นยังเนี่ยนายอ่ะตื่นยังเนี่ยตื่นแล้วตื่นแล้วนะครับพูดน้อยแต่ว่าเข่าหนักนะครับ122เห็นบอกน้ำหนักมาขาดด้วยเหรอครับมาขาดเท่าไหร่ครับ 8.3 มาขาดประมาณ 0.3 นะครับ122เคยต่อยมั้ยเนี่ยไม่ครับวันนี้นี่ปล่อยมานะครับมาแทนเหรอหรือยังไงมาต่อยจริงครับน้ำหนักไม่เคยต่อยใหญ่มั้ยป่ะเนี่ย122เนี่ยไม่ใหญ่อ่ะไม่ใหญ่เต็มเวทยังเต็มแล้วนะล่าสุดต่อยน้ำหนักเท่าไหร่ครับกับคู่ต่อสู้อ่ะที่ชนะมาเป็นเด็กคุณชอนนะ117โอ้ยล่าสุดต่อย117นี่มาต่อย122แล้วไฟแรกตอนเด็กคุณจอนหน่อย115โอ้115ด้วยแหมขึ้นมาไวๆนะนะเด็กกำลังโตอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุ15อายุ15คนจังหวัดพัทลุงครับเด็กพัทลุงนะครับเอาฝากพี่น้องพัทลุงหน่อยแหลกใต้เลยวันนี้นี่จะผ่านได้ไม่ได้ครับบอกเลยครับวันนี้ข้อพี่น้องชาวปัตตานีจะเป็นแรงใจไอ้พุ่มกันนะครับพุ่มตามเต็มทีแน่นอนครับบอกลูกพี่หน่อยเฮียหนึ่งเฮียเล็กแล้วก็เสียวัดบอกเลยวันนี้พุ่มตามเต็มทีแน่นอนครับขออย่างเดียวอัดฉีดครับขออย่างเดียวอัดฉีดหนักๆแค่นั้นนะครับผมปล่อยกิโลครับน้อง59ครับประมาณ59นะครับค่าตัวล่ะครับเท่าไหร่แล้วตอนนี้22,000ค่าตัว22,000เอาแล้วครับ15ปีแล้วนะครับแต่ว่าเข่าดุเหลือเกินลูกหลานจากพัทลุงนะครับวันนี้ถ้าบังซ้ายได้กินไม่กินกินครับกินแน่เลยครับเอาแล้วครับให้กำลังใจนะครับ15ปีจากพัทลุงครับตะเภาแก้วสิงห์มาวิน